ช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะนักทุนค่ะกลับมาพบกับดิฉันม้อนัฐการบุญสอนนะคะที่นี่ช่อง FM ขออภัยค่ะ97นะคะกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สวัสดีนักทุนที่ติดตามผ่านช่องทาง Facebook Live นั่นเองนะคะเมื่อเช้านี้นะคะนักทุนไทยค่ะนักทุนไทยค่ะเรามีข้อมูลเรื่องราวของการลงทุนนะฮะในช่วงเช้าที่ผ่านมาตอน10นาฬิกาเศษๆครึ่งผ่านช่องทางรายการFacebook Live นั่นเองนะฮะนักทุนก็สามารถไปฟังรายการย้อนหลังไปดูซิหุ้นอะไรไอ้ยากับหุ้นตบแล้วจูบจูบแล้วตบนะฮะก็มีข้อมูลให้นักทุนได้ติดตามกันนี่คือชีวิตของการลงทุนนะฮะถ้าหากท่านที่เทรดนะฮะท่านก็มีชีวิตหลากหลายรูปแบบนะรูปแบบซื้ออีก3เดือนขึ้นอีก3เดือนข้างหน้าหรือซื้อ3วัน แล้วก็ออกอีก3วันแล้วแต่นะฮะนักทุนค่ะชีวิตของคนเราเลือกแบบไหนที่เราทำแล้วมีความสุขแล้วทำเราได้นะฮะก็เลือกกันไปเนาะบางคนทำแล้วได้แต่เราทำตามเขาเราก็ไม่ได้เหมือนเขานะฮะเราต้องหาทางของเรานั่นเองนะฮะว่าทางไหนนะคะที่จะทำให้เราได้นะบางท่านก็ชอบอะไรที่แรงๆสาดิตส่วนทางบางท่านก็ชอบอะไรที่เย็นๆนะไปเรื่อยๆมาเรียงๆนะฮะหรือบางท่านก็ไม่ต้องคิดอะไรก็ไปฝากกองทุนเทรดแล้วแต่นะชีวิตของการลงทุนนะก็เลือกได้นะนักทุนคะค่ะส่วนข้อมูลการลงทุนในวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยก็ขึ้นมาที่บริเวณ 1,716 กับ 1,709 จุดนะฮะก็อยู่ในกรอบไซด์เวย์ก็แนวต้านที่ทุกคนเฝ้ามองเฝ้าตามกันลุ้นกันว่าจะผ่านหรือเปล่า 1,725-1,730 นั่นเองนะคะส่วนข้างล่างจะหลุดไม่หลุดนะหรือเปล่า 1,700 ทั่วนั่นเองนะฮะนั่นคือกรอบของการลงทุนในรอบนี้สำหรับดัชนีหุ้นไทยค่ะส่วนทางด้านหุ้นวันนี้นะคะหุ้นตัวที่กดตลาดมาคือปูนใหญ่นะคะ474บาทลบไป6บาทนะคะเป็นตัวกดนะทำให้ติดคอค่ะทำให้ตลาดอ่อนตัวลง รับประทานขนมไทยค่ะเมื่อกี้นางแต่นนะรู้จักนะนักทุน SCB 149บาท50ปตท420บาทปตท GC นะคะ79บาท25สตางค์สผ.ยืน94บาทสิริ2บาท44ค่ะ ก็เป็นข้อมูลนะชอบช่วยชาติช่วยอะไรก็ช่วยกันไปหมดแล้วเมื่อวานข่าวดีสำหรับหุ้นบางตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะมีข่าวดีเรื่องอะไรมีเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่อัปเดตข้อมูลมาฝากนักลงทุนในตอนนี้นะคะอย่าพลาดนะฮะก็เรื่องราวของทิศทางธุรกิจบางธุรกิจเริ่มที่จะดีขึ้นมาโดยเฉพาะธุรกิจประกันภัยนะฮะก็มีหุ้นตัวหนึ่งทำมาหากินได้กำไรดีมากเลยในช่วงควอเตอร์3วิ่งขึ้นมาเลยนะฮะนั่นคือไทยรีไลท์ค่ะไทยรีไลท์แอชชูรันนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมา1บาทนั่นเองผลประกอบการงบควอเตอร์3ดีนะฮะก็เลยทำให้หุ้นกลุ่มประกันภัยดีนะฮะก็คือไทยรีไลท์ไปดูประกันภัยอื่นๆว่าจะดีตามหรือเปล่านะนักทุนนะก็ตัวนี้จะมาเป็นแบบระยะนะฮะสภาพคล่องก็มาด้วยเป็นต้นนะฮะบางทีก็ซื้อมาขายไปแล้วสภาพคล่องหายไปหมดเลยสำหรับหุ้นกลุ่มประกันค่ะค่ะแล้วก็ในวันนี้ขอแจ้งอีกทีนะคะสำหรับนักทุนที่ได้ติดตามรายการ Business Line and Life นั่นเองนะฮะกับข้อมูลนะฮะที่ทางรายการได้มีการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมแล้วก็อยู่ด้วยกันกับนักทุนมาตลอดระยะเวลาหลายปีแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆหัวใจของพวกเราเล็กๆน้อยๆที่พวกเราก็ได้ทำกันมาหลายๆครั้งสำหรับงานเริ่มต้นที่หัวใจครั้งที่5นั่นเองประกาศเพื่อนๆนักทุนนะฮะที่จะเข้าร่วมงานสัมมนาเริ่มต้นที่หัวใจครั้งที่5เพื่อนำรายได้ไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะฮะก็มีนัดกันนะฮะในวันที่เสาร์ที่18พฤศจิกายนนี้นะฮะก็นัดกันทั้งวันเลยนะฮะก็คือตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะฮะนักทุนนัดกันที่ตึก TPI สำหรับท่านที่มางานวันที่25นัดเจอกันก่อนเจอกันแบบไหนเพื่ออะไรนะฮะก็เจอกันในเรื่องราวของการเติมเต็มข้อมูลความรู้นั่นเองนะคะนักทุนในเรื่องราวของทิศทางตลาดหุ้นและก็เรื่องราวของ Derivative Borrowing หรือว่า DW นะฮะใครที่อยากรู้จักอยากหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมทางด้าน DW แล้วก็ทีมทางด้านฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเติมเต็มให้กับนักลงทุนนะฮะในวันนั้นตลอดทั้งวันเลยนะคะท่านที่สนใจนะฮะก็คือท่านที่จองบัตรในงานนะเริ่มต้นที่หัวใจนั่นเองให้ท่านคอนเฟิร์มภายในวันพุธนี้นะฮะนะท่านที่จองบัตรในงานเริ่มต้นที่หัวใจแล้วนะฮะท่านสามารถมาเจอพวกเราได้ก่อนในวันที่18นะฮะก็จะได้มีอะไรแบบ
เตรียมความพร้อมให้กับนักลงทุนมากมายเลยนะคุณเทิดศักดิ์ก็มานะฮะซึ่งเป็นกูรูจากด้านบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสก็จะมาเติมให้กับนักลงทุนไทยนักลงทุนพิเศษสไลด์ไลท์ในวันเสาร์ที่18นะฮะให้ท่านคอนเฟิร์มภายในวันพุธนี้นะท่านที่จะไปงานวันที่25นะท่านได้รับ SMS แล้วนะฮะได้รับ SMS แล้วให้ท่านคอนเฟิร์มกับทางทีมงานในวันนี้ว่าท่านมีเวลาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนั่นเองนะคะให้ท่านคอนเฟิร์มภายในวันนี้นะก็จะได้มีอะไรในวันนั้นพี่ม่อนก็จะนั่งซักอยู่ข้างล่างกับนักทุนเลยนะฮะก็ไม่ได้เป็นพิธีกรแต่ว่าจะซักจะฟาดฟันกันกับน้องๆนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะฮะวันนั้นก็แบบเต็มที่เลยนะก็อยากให้นักทุนที่ร่วมทำบุญกันในวันเสาร์ที่25ได้มีโอกาสมาเติมเต็มนะฮะมาเช็คข้อมูลตามข้อมูลเรียนรู้ข้อมูลไปด้วยกันนะก็จะได้มีอะไรใหม่ๆให้กับทิศทางการลงทุนของเราในอนาคตนั่นเองนะคะอ่ะอย่าลืมนะฮะก็ท่านที่ได้รับ SMS ให้ท่านโทรคอนเฟิร์มภายในวันพุธนี้เท่านั้นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางด้านคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติค่ะทางด้านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณอ๋องคะครับสวัสดีครับค่ะในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะคะก็อยู่ในกรอบตรงนี้กันอยู่เลยนะคะมันโดนกดด้วยปูนใหญ่นะคะครับมองว่าน่าจะยืนสู้เด้งกลับมาแล้วเนาะเมื่อกี้709712ครับก็เป็นภาพตลาดนะครับที่เป็นการแกว่งแบบขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับตามช่วงที่เป็นการพักฐานนะครับสำหรับการแกว่งในกรอบสามเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็คือจะมีกรอบล่างสำหรับการอ่อนตัวนะครับก็คือสักประมาณ1,710ถึงประมาณ 1,700 จุดต้นๆเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อขึ้นมาที่บริเวณกรอบวนอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่ระดับประมาณ 1,720 นะครับ 1,725 แล้วก็ 1,730 จุดนะครับสำหรับตัวภาพตลาดนะครับก็เป็นการแกว่งในกรอบสามเหลี่ยมอยู่ครับผมครับกรอบสามเหลี่ยมนะคะครับผมเป็นสามเหลี่ยมขาขึ้นหรือสามเหลี่ยมขาอะไรฮะขาสามเหลี่ยมครับก็เป็น ascending triangle นะครับเป็นจุดต่ำก็จะจุดต่ำยกตัวสูงขึ้นนะครับครับผมเป็นทางขึ้นอยู่นะฮะค่ะได้ค่ะโอเคครับผมครับส่วนตรงหุ้นนะครับถ้าจุฬารัตน์เนี่ยอ่อนตัวลงมานะครับถ้าใครมีอยู่เป็นพอร์ตระยะกลางเนี่ยก็สามารถถือได้เพราะว่าผลการดำเนินงานก็ยังมองเป็นภาพที่ดีอยู่นะครับในไตรมาส3หรือว่าในปีหน้านะครับจริงๆก็สามารถถือได้ระยะสั้นอาจจะลงมามากกว่าที่คาดหน่อยนะครับแต่ว่ามองถามบริเวณที่ 2.4 ต้นๆนะครับน่าจะรองรับอยู่นะครับแล้วก็จะโว้กลับขึ้นมาใหม่เพราะว่าที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันชนแนวต้านพอดีที่ 2.8 นะครับแล้วล็อกย่อยเนี่ยอาจจะเป็น5ขึ้นพอดีแล้วก็ย่อลงมานะครับแต่ก็เชื่อว่าประมาณสัก 2.4 ต้นๆนะไม่น่าต่ำกว่านะครับอันนี้คือตัวจุฬารัตน์นะครับที่วันนี้ปรับตัวลงมาเยอะหน่อยนะครับแต่ทิศทางผลการดำเนินงานก็ยังคงเป็นภาพที่ดีอยู่นะครับส่วนตัวนึงที่อ่อนตัวลงมาก็คือ TKS นะครับถ้าตอนนี้ให้ดู 15.6 ก่อนนะครับถ้าต่ำกว่าเป็นจุดในการคั้นล้อระยะสั้นมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะปรับตัวขึ้นไปต่อเลยไม่ควรต่ำกว่านะครับสำหรับCS นะครับที่เมื่อวานก็ปรับตัวขึ้นมานะครับวันนี้ก็มีแรงเทคลงมานะครับดูกรอบเดิมที่ 15.6 นะครับนอกนั้นอื่นๆก็
ถ้าผมดูก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนักนะครับก็ยังเน้นให้เป็นตัวถือไว้ก่อนนะครับส่วนซีรีส์ Z นะครับซีรีส์ Z ก็เป็นย่อรองนะครับ1080จุดเป็นจุดคัดล้อตรงนี้แหละก็เป็นจังหวะในการอ่อนตัวลงมาในการเปิดโพซิชันรองนะครับแล้วก็ไปปิดที่แถวบริเวณ1100จุดหรือประมาณ1103ประมาณนี้ที่เป็นแถวบริเวณด้านส่วนบนนะครับอันนี้คือซีรีส์ Z เป็นรองอยู่นะครับต่ำกว่า 1080คัทลอสนะครับส่วนทองคำก็ดูตามกรอบล่างกรอบบนก่อนเข้าใจว่าน่าจะยังเป็นภาพการแกว่งในกรอบอยู่นะครับค่ะครับผมครับตลาดก็ยืนแกว่งอยู่ในกรอบต่อเนื่องนะคะครับส่วนหุ้นตัวอื่นให้ถือใช่ไหมฮะตัวโทษค่ะ WHAครับใช่ครับแซดใช่ไหมคะที่คุณออมตาตัวแซดครับผมใช่ครับบัตรประชาชนนะอ๋อครับผมครับไปไหนล่ะครับครับโอเคพอดีนี้อยู่ข้างนอกอาจจะไม่ได้ตอบอะไรเรียกนั้นนะครับผมครับขอโทษทีครับผมอาจจะดูแล้วก็เนี่ยครับมีสองตัวที่มันเคลื่อนไหวที่แบบแอคทีฟก็คือ CSG กับ PKS นะครับบอกจุดรับจุดกรอบล่างเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคได้ค่ะคุณอ๋องครับผมขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับก็คุณอ๋องก็แนะนำในเรื่องราวของทางด้าน TKS นะคะเมื่อสักครู่ก็มีคนตบแหลกเลยนะเขาบอกเจ้าโหดมากอ่ะก็ดูตามเทคนิคถ้าไม่ใช่ก็ต้องออกเลยนะมีคนโอ้โหเพชรรับได้ไหมคะไปดูรายการพี่ม่อนข้างล่างเลยเขาคุยกันตั้งแต่เช้าแล้ว ชอบเหลือเกินนะหุ้นไอ้หยาอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้นะคะวันพุธนั่นเองนะคะนักทุนเอาใครพี่ปิงเหรอเอาพี่ปิงก่อนก็ได้คิว เดี๋ยวเราปรับกลยุทธ์เพราะรายการสดนะนักทุนพอดีอีกท่านหนึ่งยังไม่ถึงสถานที่เราก็จะเอาอีกท่านหนึ่งมาเสียบให้เลยนะฮะพี่ปิงนั่นเองนะฮะคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะฮะทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพณิชย์นะเราแก้ไขปัญหาได้เลยนะนักทุนนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเช็คให้นะฮะเดี๋ยวตามพี่ปิงดูว่าพี่ปิงจะเข้ามาก่อนทันไหมฮะรายการสดก็อย่างนี้แหละฮะก็จังหวะมันไม่ได้นะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันก่อนนะนักทุนรับเรียบหนึ่งนะฮะค่ะส่วนข้อมูลที่บอกว่าไทยรีไลท์นะฮะทำไมถึงได้กำไรนะฮะก็ต้องไปดูข้อมูลมีหุ้นบางตัวที่เกี่ยวข้องกับประกันภัยก็เริ่มขยับขึ้นมาแล้วนะฮะอย่างเช่นทิพยประกันภัยนะฮะของคุณธวัชชัยก็แนะนำนะฮะข้อมูลมาจากทางด้านตลาดหลักทรัพย์นะคะบริษัทไทยรีประกันชีวิตนะไทยรีไลท์นะฮะแจ้งผลประกอบการควอเตอร์3มีกำไรสุทธิ131ล้านคิดเป็นกำไรต่อหุ้น22สตางค์นะฮะนั่นก็กำไรก็เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมาถึง 104% นะฮะถ้าเทียบไตรมาสหรือเทียบปีต่อปีปีที่แล้วนั่นเองนะฮะเพราะบริษัทมีรายได้จากเบี้ยประกันภัยที่ถือว่าเป็นรายได้จำนวนสัดส่วนที่สูงขึ้นมานะฮะ14% ของตัวธุรกิจทั้งหมดเลยนะฮะก็เลยทำให้หุ้นประกันไทยรีไลท์เองก็มีการขยับขึ้นมาในวันนี้นะได้รายได้จากประกันภัยนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณปิงต่อนะฮะคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะฮะสวัสดีค่ะคุณปิงคะสวัสดีครับพี่ม่อนครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ตลาดก็แกว่งๆนะฮะย่อๆมาให้คุณปิงรับได้หรือยังคะก็เราคิดว่ากำลังมีโอกาสขึ้นลงมาที่1.05หรือต่ำกว่า 1,700 อีกครั้งนะครับสิ่งที่เริ่มได้เห็นตั้งแต่เมื่อวานก็คือว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายๆแห่งที่ทยอยประกาศออกมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในระยะตั้งแต่วันนี้เรื่อยจนไปถึงวันที่15เนี่ยอีก400กว่าบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็หลักๆแล้วมันเป็นเรื่องของซีซันนอลนะครับแต่ก็มีหลายบริษัทที่ก็ค่อนข้างช็อกพอสมควรทีนี้พอเราเห็นแรงขายที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยกับพวกคุณกลางแล้วก็เล็กเนี่ยที่ earning มันไม่ค่อยดีเนี่ยก็อยากจะให้เรามาระวังนะครับ
เบื้องต้นก็มีประเมินนะครับว่าหุ้นที่ Bloomberg Consensus เขาประเมินว่ากำไรจะแย่ลง YOY นะครับหรือแย่ทั้ง YOY แล้วก็ QOQ เนี่ยมันก็มีอยู่หลายตัวอยู่นะครับที่เราต้องระวังนะครับแล้วก็เรื่องของแรงขายกับหุ้นพวกนี้เนี่ยก็อย่างเช่น SF หุ้น SF TVO ECHO TWPC BLA Anand Two นะครับ Jasmine CBG Mali Nok BEC Gammy นะครับ Pylon SN EPG นะครับ SBI Thai RS TTCL BA BTS CBF พวกนี้งบBloomberg Consensus เขาคำนวณตัวเลขออกมาเนี่ยก็น่าจะแย่ลงนะครับทั้ง YOY แล้วก็ QQ หรือแย่ลง YOY นะครับก็คิดว่าน่าจะเจอแรงขายเรื่อยๆนะครับก็เราก็พยายามหลีกเลี่ยงไว้นะครับถ้าจะเอาตอนนี้ผมว่าก็ไปเน้นพวกหุ้นที่งบน่าจะออกมาดีเนี่ยอาจจะเป็นตัวช่วยทดแทนได้ซึ่งตัวที่ชอบมากๆตอนนี้ก็เป็นตัวอมตะนะครับอมตะก็มองค่อนข้างยาวแล้วก็งบก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้นะครับเพราะว่ามันมีบางรายการเนี่ยที่ขายแล้วโอนได้เลยนะครับในไตรมาส3ตรงนี้ก็หลายๆคนเขายังไม่ได้มองตรงนี้ไว้นะครับก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพองบออกเนี่ยราคาหุ้นคงวิ่งแล้วเราก็ต้องคิดว่าปลายปีนี้มันจะมีพรบ. EC ออกมาซึ่งถ้าออกมาจริงอมตะจะเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้ประโยชน์สูงคงปรับเพิ่มขึ้นอีกหลายช็อตนะครับในปีหน้าเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เอาอมตะเป็นตัวเด่นนะครับอื่นๆนะครับก่อนหน้านี้เราก็มีทั้งตัวสอพอ MTLS นะครับ Syntech TNP TNP เมื่อวานพบออกมานะครับไม่ได้แย่แต่ก็โดนเซลล์ออกแฟกต์แต่ผมคิดว่าเราถือยาวได้เพราะคิดว่าตอนนี้เนี่ยการอุปโภคบริโภคในประเทศกลับมาแล้วนะครับเราก็เชื่อว่าแนวโน้ม earning ตัว TNP คงดีต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ขายทำกำไรไปก็รอเก็บกลับก็ได้หรือถ้าใครดีอยู่ก็ถือได้โปรฟิตหลั่นไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรสอพอผมก็คงถือได้โปรฟิตหลั่นต่อนะครับ MTLS ก็ถือจนงบออกนะครับแล้วก็ Syntech ก็ลุ้นงบออกเช่นเดียวกันนะครับ4ตัวนี้นะครับของปิงก็รอให้จบประกาศงบให้หมดก่อนใช่ไหมคะคือมันก็มีหุ้นที่ช่วงที่งบออกเราต้องระวังก็คือแก๊งแรกที่เมื่อกี้ได้พูดไปนะครับเช่นพวก SF TVO นะครับ Pylon TWPC Anand พวกเนี้ยเราก็ระมัดระวังนิดนึงแต่ถ้าเราจะเก็งงบตอนนี้มีตัวอะไรที่เก็งได้อ่ะผมก็วันนี้ขอเพิ่มตัวอมตะเข้าไปคิดว่างบน่าจะออกมาดีเช่นเดียวกับอีกตัวนึงก็คือ Comseven นะครับ Comseven เราก็เล่นได้นะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากเรื่องมาตรการช็อปช่วยชาติเนี่ยได้เต็มๆนะครับแล้วก็ปลายเดือนนี้ก็จะมีการเอาตัว iPhoneนะครับ iPhone 10 หรือ iPhone X เนี่ยเข้ามาขายก็เชื่อว่าจะเป็นตัวกระตุ้นได้นะครับค่ะมีหุ้นตัวหนึ่งของคุณปิงนะคะที่นักลงทุนแบบเขาบอกเขาติดที่12บาทนะคะตัวอะไรครับ Hashtag ค่ะอ๋อ Hashtag Hashtag ค่ะ Hashtag Hashtag ก่อนนะลืมไปเลยฮะค่ะก็ถือได้นะครับพี่มีปัญหาอะไรครับแนวโน้มยังชอบเหมือนเดิมนะครับเรื่องของถ้าเราดูแฮชแท็กจริงๆเนี่ยผมคิดว่ายังมีโอกาสรันได้ยาวนะครับตอนนี้อาจจะยังเหลือลูกของทันพักตัวบ้างไม่ได้เสียหายอะไรบ้างนะครับแต่ว่าหลังจากที่ถ้าคิดว่าน่าจะพักตัว11บาทไปได้สักพักในผ่าน12ได้ก็คงไปเป้าหมายเราได้14นะครับแฮชแท็กยังชอบเหมือนเดิมนะครับพื้นฐานดีมากนะครับท่านที่ตามคุณปิงนะแกบอกว่าให้ถือต่อไปได้นะคะ Hashtag นะคะครับอ๋อค่ะค่ะคุณปิงแล้วมันจะมีหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ถอยมาอย่างแรงเลยอ่ะเขาบอก KCE KCE อ๋อครับคืองบไตรมาส3ออกมานะครับเราค่อนข้างช็อกนะครับช็อกจริงๆนะครับผมเองก็ช็อกนะครับเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คือเป็นผลมาจากเรื่องของ Revenue ที่มันลดลงส่วนมาร์จิ้นเนี่ยมันต่ำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปีนี้มันโดดอยู่เรื่องของทั้งเรื่องของข้างกันแล้วก็ราคาวัตถุดิบเบื้องต้นเราคิดว่าเลเวลที่ลดลงเนี่ยมันเกิดจากตัวโปรดักที่เขากำลังเปลี่ยนถ่ายนะครับจากตัวขายที่เคยขายโปรดักเดิมมาขายเป็นโปรดักใหม่เนี่ยมันมีความยากในการผลิตมากขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้ตัววอลลุ่มเนี่ยมันหายไปแต่อันนี้เป็นการคาดการณ์ของเรานะครับความชัดเจนก็คงต้องรอหลัง analyst meeting นะครับคิดว่าก็คงได้ความชัดเจนมาแต่ณตอนนี้เราเข้าไปซื้อเพิ่มได้หรือยังผมคิดว่าคงยังเพราะว่าในการประชุม analyst meeting ผมก็กลัวในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้บรรดานักวิเคราะห์ต่างๆที่เข้าไปฟังเนี่ย
ถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรที่ช็อกขึ้นมาเนี่ยเขาจะทำดาวเกรดลงมาพร้อมกันนี่ผมว่าอยากจะให้รอให้มันผ่านผลช่วง analyst meeting ก่อนนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้มีอะไรน่าตกใจเกี่ยวกับเรื่องเลเวลที่มันลดลงเนี่ยอาจจะเป็นแค่เรื่องของ technical term เนี่ยก็ค่อยสืบเพิ่มกลับเข้าไปได้นะครับรอความชัดเจนก่อนใช่ไหมคะรอความชัดเจนก่อนตอนนี้ถือว่าซีเรียสนะครับแล้วก็ต้องรอดูว่ามีอะไรที่น่าตกใจไหมแต่ถ้าเบื้องต้นที่เราคิดเนี่ยรายได้ที่มันลดลงเนี่ยมันเป็นเรื่องการเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายจากเดิมที่เคยผลิตของอย่างนึงนะครับคราวนี้ก็เริ่มมาพัฒนาแอดวานซ์ผลิตของที่มันยากขึ้นซึ่งพอผลิตของที่มันยากขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงของ learning curve ไงครับมีช่วงการเรียนรู้อยู่เพราะนั้นเนี่ยการผลิตมันอาจจะไม่ได้วอลลุ่มอย่างที่ต้องการอันนี้ถ้ามันเป็นแค่สาเหตุเนี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรหุ้นมันก็ยังเป็นคอสต็อกอยู่ถ้ามันเป็นสาเหตุอื่นที่เราไม่รู้ก็ต้องรอดูความชัดเจนอีกทีนึงได้แล้ว MCS ถืออยู่ถืออยู่แล้ว MCS ถืออยู่หรือเปล่าคะไม่มีปัญหาครับตอนนี้คอนเซนซัสทุกอย่างก็พรีวิวกันออกมาแล้วตัวเลขไม่น่าเกลียดนะครับก็เติบโตเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วเยอะมากก็ถือเพื่อเก็งงบต่อนะครับถือเก็งงบเขาจะออกเมื่อไหร่คะ MCS ค่ะน่าจะวันที่จะไปแล้วครับน่าจะวันที่10เดี๋ยวสักครู่นะครับพี่แป๊บนึงนะครับค่ะ MCS อีกตัวหนึ่งที่คุณปิงแนะนำมาโดยตลอดนะคะนักทุนราคาเป้าหมาย18บาทตอนนี้16บาท60สตางค์ครับสอพอถือต่อนะคะครับสอพอก็ถือยาวไปเลยครับพี่ผมชอบถือยาวอ่ะพี่คุยต้องดูคุณปิงนะตกเขาก็ถือขึ้นเขาก็ถือเขาชอบถือค่ะครับวันที่10ครับวันที่อะไรนะวันที่17เหรอวันที่10วันที่10ครับ10 10 10รอรุ่นวันที่10แล้วก็เดี๋ยวเอาแป๊บนะครับเอาซินเทคไปด้วยเลยแต่ซินเทคน่าจะเป็นวีคหน้าซินเทคก็เหมือนกันสัปดาห์หน้านะคะซินเทค14ครับถือต่อนะฮะซินเทคครับครับซินเทคถือต่อโอเคชอบถือค่ะครับทุกคนของคุณปิงก็ชอบถือนะฮะอยากเป็นแบบคุณปิงก็ต้องถือกับคุณปิงนะของเขานะฮะผมไม่ใช่สไตล์พวกเทรดไปเทรดมาพี่ถ้าซื้อถ้าชอบก็ซื้อแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องการขาดทุนอะไรเพราะเราคิดว่าวันปีสตอรี่มีพื้นฐานที่แบ็กอัพดีอยู่ถือไปถืออย่างเดียวซื้อก็คือถือนะครับจ้าครับได้ได้ก็ถ้าเข้าแบบคุณปิงต้องเก็บนะห้ามถือเข้าถือออกถือออกถือเข้าครับรอเข้า KCE ค่ะคุณปิงขอบคุณมากนะที่เคยแนะนำถ้ารอเข้าผมว่าใจเย็นๆนะครับไม่เข้าวันนี้ผมรอความชัดเจน analyst meeting ก่อนนะครับครับจิรชาติเขาบอกว่าให้ถือเขาขายกันรอบหนึ่งแล้วนะ KCE เธอถือไม่ได้เธอขายทิ้งไปเลยเธอจะได้ไม่ต้องมาบ่นจะได้มาบ่นมาถามมาตามเขาขายขาดทุนไปเลยจะได้จบข่าวได้เลยนะคะอ่ะหมดแล้วค่ะครับครับค่ะอ่ะก็เป็นข้อมูลของนักลงทุนนะฮะกับคุณปิงก็กลยุทธ์ของเขาคือถืออันไหนที่พอใจได้กำไรก็ได้กำไรไปส่วนคนที่ไม่ได้อะไรใครใครก็ขายขาดทุนไปแล้วกันนะนี่คือชีวิตนะที่เลือกกันได้นะฮะมาเดี๋ยวเราก็ติดตามข้อมูลต่อเนื่องกับเรื่องราวของการลงทุนนะคะเราพักสักครู่ก่อนนะฮะช่วงหน้ากับคุณธีรศักดิ์แล้วก็คุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขยังจำได้ไหมเรื่องราวดีๆและความประทับใจแบบนี้มาเริ่มต้นกันอีกครั้งกับการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีเริ่มต้นที่หัวใจครั้งที่5 Business Line and Life ร่วมกับสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีจัดหาทุนซื้อเครื่องมือรักษาโรคภาวะน้ำข้างในสมองโดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายและพบกับนักวิเคราะห์มากมายที่จะมาร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมพิเศษภายในงานมาเริ่มต้นที่หัวใจทำบุญครั้งใหญ่ไปด้วยกันในวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่086
0490-2823และ LINE @dllmi ช่วงเกาะลึกคนธุรกิจสำหรับนักลงทุนนะคะที่ได้ติดตามรายการพิเศษ Slide Alive นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆนักลงทุนท่านที่ได้จองบัตรในงานเริ่มต้นที่หัวใจครั้งที่5นะคะท่านที่ได้จองบัตรเรียบร้อยเป็นแล้วนั้นเรามีนัดเป็นพิเศษให้กับท่านนะคะก็คือในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนี้แหละนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของความรู้การลงทุนนะคะทางด้านทีมของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสและก็ Derivative Warrant หรือว่าตราสารอนุพันธ์มากมายเลยตลอดทั้งวันนะฮะให้ท่านนะฮะที่จะมาหรือว่าจองงานที่25ได้แล้วเนี่ยให้ท่านโทรกลับไปถ้าท่านสนใจนะท่านที่ได้รับ SMS นะฮะให้โทรกลับไปว่าท่านสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนะฮะเราก็จะได้เก็บจำนวนไว้นะเพราะว่าวันนั้นก็จะมีกินข้าวเที่ยงด้วยกันด้วยนะคะนั่งทุนตลอดทั้งวันในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนเองนะฮะอันที่ได้รับ SMS ไปแล้วนะฮะขอให้ท่านตอบกลับภายในวันนี้นะคะเพราะเราจะได้รวบรวมจำนวนคนนะฮะจะได้เตรียมในเรื่องราวของอาหารการกินให้กับท่านได้ในวันเสาร์ที่18นี้แหละนะท่านได้รับ SMS ให้แจ้งกลับว่าสนใจหรือไม่ยังไงนะถ้าสนใจตอบกลับมาด่วนเลยนะค่ะแจ้งกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นั่งลงทุนไปแล้วนะคะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปต่อเนื่องนะคะกับทางด้านคุณธีรศักดิ์นวรากูลนะฮะทางด้านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ CMB ประเทศไทยนั่นเองนะฮะคนบางคนนะขาดทุนอยู่นั่นแหละมันจะขาดทุนอะไรกันนักหนานะมีข้อมูลใน Facebook นะฮะอ่ะเรื่องหุ้นคุณปิงนั่นเองนะเริ่มโวยวายคุณปิงอีกรอบแล้วโวยวายมากเดี๋ยวเหอะปิงบอกให้ถือเดี๋ยวขึ้นมาเป็นกอบเป็นกำแล้วเดี๋ยวปิงนะเชื่อมีบางท่านนะเรื่อง KCE เป็นต้นนะแล้วแต่นะค่ะนักทุนค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางด้านคุณธีรศักดิ์นะมาอย่างคะพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์คะครับสวัสดีครับพี่มอนครับค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างการตลาดครับก็คัตลอสสวัสดีก่อนเลยนะครับหลังจากหลุด70นะครับผมฮะคัตลอสสวัสดีก่อนครับหลังจากหลุด70ครับผมอ๋อให้เทรดอยู่ใช่ไหมคุณต้องคัตครับใช่ครับเพราะว่าเมื่อวานมันเป็นลักษณะของการเกิดสัญญาณขายในทางเทคนิคแล้วก็ลงแรงนะครับวันนี้รีบาวมาสวัสดีต้องออกนะครับใครมีสวัสดีนะรีบาวมาต้องออกค่ะใช่ครับคนที่ปิดต้นทุนประมาณ72นะครับหรือว่า70นะครับหลุดลงมานะครับรอบนี้เนี่ยคิดว่าไม่ดีนะครับแล้วก็เมื่อวานมันพลิกแดงมานิดนึงวันนี้รีบาวมาต้องออกนะครับสำหรับสวัสดีนะครับออกนะใช่ครับแล้วก็ในตัวของหุ้นนะครับวันนี้นะครับมีตัวเดียวนะครับจะเป็นตัวของ AHS Apico Hitech ครับผมแนะนำหุ้น Apico Hitech นะคะใช่ครับเทนเขายังเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงสั้นเนี่ยยังมีลุ้นขึ้นต่อนะครับทดสอบแนวต้านใกล้ๆ40นะครับก็ยังพอมีแก็ปครับผมค่ะแล้วก็อัปเดตนะครับตัวของ IVL ครับผมครับ IVL นะครับก็จำกันได้เนี่ยทาง CMD นะครับเคยให้ราคาเป้าหมายนะครับไว้ที่54บาทนะครับค่ะเพิ่มครับผมเท่าไหร่ดีครับพี่มอนอยากได้เท่าไหร่ครับปิงให้55อ๋องให้62โอ๊ย55ให้ตั้งแต่ปี5554นี่ให้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปิงให้เมื่อวานก่อนครับปีนี้นะครับCIMB นะครับให้เป้าหมาย IVL นะครับสิ้นปีหน้านะครับปี2018นะครับ77บาทครับเดี๋ยวนะพี่ให้ราคาเป้าหมายจาก54นะครับมือสั่นเขียนไม่ถูกเลยราคาเป้าหมายปี60เป้าหมายปี61 IVL เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณธีรศักดิ์ราคาฟังพร้อมกันอีกทีค่ะ54นะครับขยับเป็น77ครับผมฟังอีกทีพี่ฟังไม่ได้ยินหูอื้อเอาล่ะครับก็จากอัพราคาเป้าหมายนะครับจาก54นะครับเป็น77
ครับผมโอ้โหจากเดี๋ยวนะจาก54เป็น77อ้าวใช่ครับใช่ครับ CIMB ช่างใกล้อีกแล้วก็ปีที่แล้วก็คุยไว้ตรง20กว่าบาทนะครับก็54นะครับผมครับเป็น77บาทโอ้โหโอ้อ่ะครับIBL ก็เสียต่อนะครับโอ้โหหูอื้อเลย77บาทครับผมแต่ว่าราคานะครับมันอาจจะทดสอบตรง50แล้วเดี๋ยวดูในเรื่องของบงนะครับถ้าออกมาดีแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้เนี่ยก็น่าจะมีการดีดแรงนะครับแต่ว่าตัวของตลาดเองตอนนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะถอยลงนะครับไปทดสอบบริเวณ 1,700 นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นก็คือหุ้นในกลุ่มพลังงานลงกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มโรงงานถูกเทคโปรฟิตนะครับแล้วก็กลุ่มแบงก์เนี่ยเป็นการไซด์เวย์นะครับในเชิงลบนะครับก็ยังมีแรงกดดันอยู่แต่ว่าช่วงบ่ายอยากให้จับตานิดนึงนะครับหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับมันจะมีในเรื่องของการประชุมนะครับของทางกสทช.เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประมูลนะครับเรามองว่านะครับกสทช.เนี่ยไม่กล้าไม่ใช่ครับตัวครับไม่น่าจะใช้ในเรื่องของตัวเรียกว่ากฎนะครับ N ลบ1นะครับในการประมูลนะครับเพราะนั้นหุ้นในกลุ่มสื่อสารช่วงบ่ายเนี่ยอยากให้จับตามีโอกาสที่จะรีบาวแรงนะครับถ้าสมมติว่ากสทช.เนี่ยมีการประกาศว่าในเรื่องของตัวN ลบ1ไม่ใช้นะครับจะเป็นจุดซื้อที่ดีมากสำหรับหุ้นในกลุ่มสื่อสารครับผมอ๋ออาจจะมีเรื่องกสทช.นะคะใช่ครับใช่ครับคือตลาดเนี่ยกังวลแค่เรื่อง N ลบ1นะครับเรื่องเดียวเท่านั้นนะครับถ้าสมมติว่าไม่มีกฎในเรื่องนี้นะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยก็ล้ำว่าจะใช้ N ลบ1เหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ซึ่งในครั้งนี้ก็จะมีการประชุมนะครับมองว่าโอกาสใช้น้อยมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มสื่อสารเพราะนั้นในช่วงเช้านะครับแนะนำให้ช็อตก่อนเลยนะครับในตัวของ S50Z17นะครับแล้วก็ลุ้นในช่วงบ่ายนะครับถ้าดีดกลับนะครับขึ้นมาเหนือ 1,090 นะครับเป็นจุดสต็อปลอสสำหรับการโอเพนช็อตในตัวของ S50Z17 ครับผมค่ะส่วนคนที่มีในตัวของออปชันนะครับพุท 1,100 นะครับตอนนี้เนี่ยถอยลงมาที่ระดับประมาณสัก21นะครับมีโอกาสนะครับที่จะดีดกลับนะครับไปทดสอบ25แต่ถ้าช่วงบ่ายมันมีข่าวในเชิงบวกเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับแนะนำให้ขายนะครับในตัวของพุทออกนะครับแล้วเดี๋ยวรอจังหวะกลับเข้าไปใหม่ครับผมโอเคในตัวของครับในตัวของทองนะครับในตัวของทองนะครับแนะนำนะครับว่าถ้าลงรอบนี้อีกรอบนึงเนี่ยผมคิดว่าทองมีดาวไซด์น้อยมากนะครับเพราะว่าทองน่าจะมีลุ้นในแง่ของการดิบกลับนะครับต่ำกว่า 20,000 นะครับทองนะครับน่าสนใจนะครับก็แนะนำเก็บเป็นทองแท่งนะครับส่วนโปรฟิวเจอร์เนี่ยอยากให้รอการทะลุนะครับแนวต้านที่ 1,280 เหรียญนะครับจะเป็นภาพในเชิงบวกของราคาทองในระยะกลางขึ้นต่อไปทดสอบ 1,300 ถึง 1,304 เหรียญครับผมได้ค่ะทองแท่งนะซื้อเก็บไว้ปีใหม่เนาะครับผมใช่ครับ ค่ะนักทุนทองแท่งซื้อได้แล้วนะคะครับก็ตลาดรอลุ้นมี2เรื่องนะคะใช่ครับก็เรื่องเดียวครับก็เรื่องสื่อสารเรื่องเดียวแล้วก็รอลุ้นไอ้ IVL 77บาทนะอันนี้ดูถึงปีหน้าเลยครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเราก็ดูมาตั้งนานแล้วครับผมใช่ครับเพราะCMB เขาดูมาตั้งแต่20กว่าบาทปีที่แล้วนะครับครับเพิ่มครับผมได้ค่ะคุณดิศักดิ์อ่ะหมดแล้วนะคะหมดแล้วครับหมดแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณธีรศักดิ์นะคะนักทุนให้หุ้นตัวเพิ่มเติมนะคะก็คือ IVL นี่ให้มาตลอดทั้งปีนะฮะราคาเป้าหมาย77บาทนั่นเองจากปีนี้ที่เขาให้ไว้น่าจะได้ที่54บาทนะคะก็อัพไซด์ขึ้นไปอีกนะสำหรับหุ้น IVL มีหลายคน TKS ทำไมเกิดอะไรขึ้นเขาขายทิ้งแล้วคะคัดด้วยนะ TKS อ่ะอย่าลืมล่ะประกาศตั้งแต่เช้าแล้วเพิ่งฟังรายการพี่ว่าคุณออกเขาให้คัดแล้วคัดเลยจะได้ไม่ต้องตามล้างตามล่าเขาอีกนะเขาคัดกันแล้วนั่นก็เป็นข้อมูลที่แจ้งให้กับนักทุนนะกองหุ้นก็มีส่วนที่มาต่อเนื่องตลอดทั้งปีในปีนี้ที่เห็นชัดเจนคือ IVL นะฮะนักทุนก็เป็นหุ้นที่ได้ส่วนสวัสดีนี้คุณธีรศักดิ์ให้คัดนะฮะแต่คุณ
กรพัฒน์ให้ซื้อนะฮะเดี๋ยวเราลองมาเช็คข้อมูลซึ่งกันและกันกันได้เดี๋ยวตามกันต่อตอนเย็นสำหรับท่านที่มีหุ้นสวัสดนะฮะในวันนี้นะคะมาตะขึ้นนะฮะ ไออีกแล้วนะคะขอโทษค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลเดี๋ยวขอแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะสำหรับเพื่อนๆนักลงทุนพี่ๆน้องๆนักลงทุนนะคะที่ได้ติดตามรายการนะคะอย่าลืมนะคะท่านที่ได้รับ SMS ของรายการไปนะฮะว่ามีงานนะฮะเป็นพิเศษให้กับท่านในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนี้ท่านที่ได้รับ SMS จากทางรายการแล้วก็ขอให้ท่านยืนยันนะคะว่าท่านสนใจที่จะเข้าร่วมหรือเปล่าภายในวันนี้นะคะซึ่งเป็นงานตลอดทั้งวันเลยนะฮะที่เราจะอยู่ด้วยกันทั้งวันเสาร์นะแล้วก็ทานข้าวมื้อเที่ยงด้วยกันนั่นเองนะเบาๆตลอดทั้งวันนะก็ให้ท่านเช็คดูนะว่าท่านได้รับ SMS ไปหรืออย่างนะแล้วก็ให้ท่านยืนยันที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกันในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะเป็นตลอดทั้งวันแหละนะคะนักลงทุนนะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเราไปเจอกันอีกครั้งตอนปลายเดือนคือวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนะเรามีแถม18กับ25นั่นเองนะคะนั่งตื่นค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลความรู้เรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะฮะเราก็ไปด้วยกันไปเติมเต็มความรู้นะคะสำหรับรายละเอียดต่างๆนะฮะอย่าลืมนะคะท่านที่ได้รับ SMS ไปแล้วนะคะให้ท่านแจ้งภายในวันพุธนี้เท่านั้นเองนะในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนะเป็นเรื่องราวของทางด้านดิเรกทีฟและทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยก็โดยทางด้านบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์กันนะคะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขยังจำได้ไหมเรื่องราวดีๆและความประทับใจแบบนี้มาเริ่มต้นกันอีกครั้งกับการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีเริ่มต้นที่หัวใจครั้งที่5 Business Line and Life ร่วมกับสถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีจัดหาทุนซื้อเครื่องมือรักษาโรคภาวะน้ำข้างในสมองโดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายและพบกับนักวิเคราะห์มากมายที่จะมาร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมพิเศษภายในงานมาเริ่มต้นที่หัวใจทำบุญครั้งใหญ่ไปด้วยกันในวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่086-490-2823และ LINE @dllmi การโดยสถาบันการลงทุน QICC บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร026848867-8ตามรีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณม่อนครับค่ะค่ะสรุปภาพตลาดค่ะกดซื้อหุ้นอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้กดพี่คือข้อมูลนะแม้มาว่าม่อนซื้อหุ้นพี่นิพนธ์ iPad iPhone แล้วก็มีไอหลายไอเลยไอกระดกไอกระแดกด้วยพี่เต็มตัวเลยคุณอะไรปีชาเรียกผมท่านประธานนี่ประธานผมเป็นประธานเยอะมากนะตอนนี้อ๋อประธานอะไรบ้างครับพี่อ๋อประธานจุดศพประธานเลยประจำประธานแต่งงานเนี่ยเพิ่งมาสัปดาห์นี้ไป2 3งานแล้วนะค่ะคือไปพูดอวยพรอะไรเงี้ยนะเยอะไปหมดเลยโอ้ตายแล้วตามใบนะเนี่ยเค้าเรียกตามใบนะเนี่ยคือวันนี้ที่เอ่ยขึ้นมาแบบเนี้ยนะครับก็คืออ่ะเดี๋ยวบอกก่อน CHG คัทลอสเมื่อหลุดนะเดี๋ยวผมดูให้นะครับตัวอะไรนะคะ CSG นะฮะ CSG นะคุณไม่ต้องไปตกใจกับมันนะครับ CSG เพราะว่ามันอยู่ในช่วงของวีคเนี่ยอยู่ที่2นะฮะแล้วเดย์เนี่ยอยู่ที่3แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตราบใดถ้าสต็อปลอสจริงๆของมันเลยอยู่ที่ถ้าหลุด2.46นะฮะ
ราะฉะนั้นถ้าไม่หลุด2บาท2บาท4 46นะฮะเดี๋ยวผมดูนิดนึงค่ะพอ2บาท50นะฮะไม่หลุด2บาท50เดี๋ยวผมไล่มานิดนึงเอาว่าไม่หลุดแถวๆเนี่ย2บาท2บาท46อะไรเนี่ยนะครับคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปขายอะไรนะฮะก็ยังถือต่อไปได้อยู่นะครับเพราะว่าหุ้นมันเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วล่ะนะครับแต่มันยังไม่เป็นขาขึ้นแท้จริงแบบ WHA ที่เป็น 3-3 ถูกไหมครับ WHA เนี่ยมันเป็นทั้งวีคก็เป็นขาขึ้นแล้วจากเต็มตัวเดย์ก็เป็นขาขึ้นจากเต็มตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะย่อๆๆอะไรนิดหน่อยนะก็อย่าไปตกใจนะครับหุ้นที่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นขาขึ้นอย่างแท้จริงนะครับในกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยนะครับไม่ว่า CSG หรอกนะครับแม้กระทั่งตัวใหญ่เลยนะครับ BDMS ก็จะเป็นอาการคล้ายๆกันแบบนี้แหละนะฮะมีอยู่ตัวเดียวที่ผมบอกว่า BCS เนี่ยนะฮะมันได้รับผลจากไอ้การที่เขายกเลิกไอ้ตัวที่มาเป็นประกันสังคมนะฮะมันจะทำกำไรให้เขาโตมันก็จะขึ้นแบบมีเสถียรภาพหน่อยเกษมราชใช่ไหมเกษมราชนะฮะส่วนตัวของ CSG เนี่ยมันเพิ่งลงทุนนะฮะลงทุนสร้างขยายไปเนี่ยนะเพราะนั้นรายได้มันไม่ได้เข้ามาเร็วๆนะไม่ใช่ว่าเปิดโรงพยาบาลปั๊บคนไข้เต็มเตียงเต็มมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะมันจะต้องค่อยๆเข้ามานะเพราะนั้นหุ้นมันก็ยังเหวี่ยงอยู่พักนึงส่วนไอ้โรงพยาบาลกรุงเทพก็สร้างไอ้ศูนย์อะไรของเขาอยู่นะครับนานนะครับยังไม่ขึ้นเลยหรอกไม่ขึ้นเร็วหรอกนะครับยังขึ้นแต่ CSG เวลามันเล่นมันก็โหดแต่มันใส่วอลุ่มเยอะนะครับหุ้นตัวเล็กๆจะใส่ปิดออฟเฟอร์ช่องนึง10ล้าน20ล้านนะฮะนะครับก็ผมว่าถือได้นะครับเพราะว่าอาการเหตุการณ์แบบนี้กับ CSG เกิดขึ้นมาไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งแล้วกี่รอบกี่ครั้งขึ้นแล้วก็ทิ้งลงมาพอเบรกแล้วก็ลงมานะครับเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงไซเคิลที่เป็นไซเคิลของหุ้นกลุ่มของบาทจริงๆที่ผมบอกว่ามันต้องรอให้หุ้นลงไฟฟ้ามันขึ้นไปอิ่มตัวก่อนนะอะไรสำหรับเนี้ยนะครับซึ่งหุ้นลงไฟฟ้าเนี่ยมันก็ยังอยู่กลางทางอยู่มั้งถ้าพูดถึงว่าไปเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้อาจจะอยู่แถวสิงห์บุรีอ่างทองนะฮะยังไปไกลนะส่วนไอ้ตัวของหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยก็คงอยู่แถวออกจากหมอชิดนะฮะก็ยังไม่ผ่านหลักสี่เลยมั้งนะฮะอยู่แถวดอนเมืองอะไรเงี้ยรถติดกำลังปิดถนนสร้างถนนเข้าดอนเมืองด้วยรถติดแต่ยังไม่ผ่านไปเร็วๆหรอกนะฮะเกี่ยวกับต้นไหนอธิบายให้ฟังแบบนี้ให้จะได้เข้าใจง่ายๆว่าหุ้นเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งแนวโน้มเนี่ยเป็นขาขึ้นแต่มันอยู่ในตำแหน่งของแนวโน้มขึ้นตรงไหนนะเป้าหมายก็คือเชียงใหม่โอเคไหมค่ะจะได้เข้าใจอย่าตกใจนะครับตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะภาพรวมเป็นขาขึ้นอยู่แบบนี้ยากนะที่หุ้นหลายตัวนะมันจะลงในธุรกิจลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นธุรกิจที่มีเงินสดเข้ามาเป็นประจำไม่ต้องไปโฆษณาด้วยโรงพยาบาลเพราะคนป่วยเขาจะต้องเข้านะค่ะอันนี้อย่าไปต้องไปว่าคัทล็อตตรงไหนสต็อปล็อตตรงไหนบางทีสต็อปล็อตอาจจะสต็อปล็อตไปแล้วอาจจะเป็นแค่ช็อตไอเกมพอร์ตที่2บาท50ก็ลงไปซื้อกลับที่2บาท40ก็แค่นั้นค่ะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปใหม่สต็อปล็อตไม่ถึงคัทล็อตไม่ถึงขายทิ้งเลยแล้วไปเลยอะไรทำนองเนี้ยนะฮะค่ะก็ผมไม่ค่อยมีอะไรพูดถึงตลาดวันนี้นะฮะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรจริงๆนะครับปูนใหญ่ลงมาเยอะๆลงมาเยอะเก็บยาวดีไหมคือเป็นตัวเดียวที่ผมเฟชชั่นมาร์กเนี่ยค่ะนะครับว่าในกลุ่มเนี้ยปูนใหญ่เนี่ยมันลงมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่มันไม่ขึ้นด้วยนะครับคือมันต่ำกว่าเซตตอน 1,006 นะต่ำแล้วราคาปูนใหญ่ต่ำกว่าเซตตอน 1,550 ด้วยนะคือหุ้นแบบนี้ผมจะเฟชชั่นมาร์กนะว่าเมื่อจะมันเป็นหุ้นพื้นฐานเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าเปลี่ยนมือที่ปูนใหญ่ไม่ถึง SCC นะมันมีอะไรหรือเปล่า นอกเหนือจากผลการดำเนินงานที่ไม่ดีนะครับแต่ผมสัมผัสเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของการบริการลูกค้าของปูนใหญ่เนี่ยนะแบบว่าผมว่าต้องไปสอนกันใหม่ทั้งหมดเลยอ่ะอุ้ยจ้ะคือแข่งขันคนอื่นไม่ได้ถ้าขายโฮเทลดีแต่ถ้ารีเทลเนี่ยผมว่านะการเป็นการจัดการในเรื่องของบริหารลูกค้ารายย่อยเนี่ยนะแบบว่าคือให้คะแนนแบบร้อยเต็ม50เต็มร้อยอ่ะนะครับคือสู้รีเทลย่อยกว่านั้นไม่ได้เลยจริงๆสู้เทสโก้โลตัสไม่ได้ใช่ไหมสวยต้องบอกว่าบุญถาวรมั้งอ๋อบุญถาวรเลยยังไม่ได้เข้าตลาดนะการโฮมมาหรือไม่ได้ไม่ถึงว่าไอตัวผลิตภัณฑ์ที่คล้ายๆกันนะค่ะนะครับทำนองนั้นหรือว่าโฮมโปรอะไรเงี้ยนะฮะนะครับมากกว่านะค่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ไอ้ที่ทำให้เขาไม่ได้เขาเพราะเขาขายส่งแบบปิโตรเคมีเนี่ยมันยังมีอยู่ไงค่ะ
ตัวปีกไอ้ตัวโปรเจกต์ของบ้านฮามอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเท่าไหร่นะค่ะมันก็ผมไม่รู้นะผมว่ามันก็คงต้องมันมาถึงจุดที่ที่บริษัทใหญ่มากโตมากนะครับแต่ต้องบอกว่าราคาผู้ใหญ่ขนาดนี้นะครับ 4.2-4.4 เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นหุ้นตัวที่สร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่สูงสุดนะครับตั้งแต่มีตลาดหลักทรัพย์มานะครับคือปีนึงก็ยังประมาณ 2,000% อยู่นะค่ะมันโชว์แบบนี้มันถึงบอกว่าเอ๊ะมันจะจบไซเคิลมันเปล่าอ่ะนะฮะผมให้ผมทดแทนต่อเนื่อง40ปีมาแบบเยอะมากนะฮะโอ้ถ้าใครถือมา40ปีใช่มั้ยคะใครถือมา40ปีแล้วเฉลี่ยผลตอบแทนปีนึงกี่เปอร์เซ็นต์นะบางท่านยังไม่เกิดเลยเออถูกต้องมันให้ผลตอบแทนประมาณ 60,000 กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะค่ะทั้งหมดน่ะเยอะมากนะฮะนะครับก็เอา40ผ่านไปก็ปีนึงก็ 1,000% น่ะเยอะนะโอ้ค่ะค่ะเออเยอะมากเลยนะเพราะมันมากไปแล้วเนี่ยแสดงว่ามันจบหรือยังอ่ะมันจบกันเป็นซูเปอร์สต็อกอย่างไงเออทำนองนี้นะครับเพราะนั้นก็อย่าไปสนใจเขาบอกว่าเขาจะซื้อแล้วถือยาวดีไหมคือคำถามไงค่ะค่ะผมต้องบอกว่าในความเห็นของผมคิดว่ามันไม่ใช่ถ้าคุณจะซื้อถือยาวมีอยู่3กลุ่มนะฮะโรงไฟฟ้านะครับโลจิสติกนะฮะโรงพยาบาลที่ต่อจากนี้ไปอ่ะถ้าคุณจะถือยาวเนี่ยแบบนี้อ่ะยังไงเปลี่ยนธุรกิจอย่างน้อยคุณซื้อลงไฟฟ้าไปมันไม่ขึ้นคุณก็ไปกำไรมันมาก็ประหยัดค่าไฟไปโลจิสติกเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดแคลนในบ้านเรามากนะครับส่วนโรงพยาบาลถ้าสมมติว่ามันไม่ขึ้นคุณก็เข้าไปใช้บริการบ่อยๆนะครับมันจะได้กำไรคุณก็ป่วยบ่อยๆสินะฮะเข้าไปใช้บริการนะฮะโรงพยาบาลของคุณนะฮะเลือกเอาสักโรงหนึ่งอันนี้ก็ไม่มีเลยจริงๆ UV ไม่ถามอะไร UV ตกใจ UV ลงเหรอไม่ได้ดูเลยUV ก็คลินิ่งแค่มันไม่ขึ้นยังถามเลยนะเนี่ยนั่นๆๆชอบเหลือเกินเนี่ยนะก็เรียกปรับฐานออกข้างนะครับคุณจะถามบ่อยเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นเขาชอบมาตอนเราเผลอรายการเลี้ยวเออแต่มาเอาละมาแล้วไอ้ลูกโกไม่ละไม่อยากถามอย่าถามบ่อยมันแสดงว่าเราหน้าใหม่เนี่ยเข้ามาเยอะเอามาเช่นเจ้าเขารู้แล้วเนี่ยเขารู้ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาเลยยืนเฉยเลยเดี๋ยวเขาทุบตาบเลยอ่ะเดี๋ยวทุบตาบเนี่ยเป็นเนี่ยเขารู้แล้วเนี่ยมือใหม่เข้ามาเยอะก็ทุบตกใจนะจะบอกให้นะพวกเรารู้เลยนะว่าเวลาไหนเขาจะทำไม่ทำอ่ะแต่เราไม่กล้าพูดเออเวลาดูเทคนิคเรารู้วิธีการของเขาแล้วนะใช่ใช่รู้หรือยังล่ะก็มีหุ้นไทคอนนี่ผมไม่ได้ cover ปิงกับพี่ต้น CKP ของพี่นี่พอล่ะพี่ของผมของชอกันช่างเขานะผมแนะนำมาจาก2.72 บาทนะฮะค่ะแล้วก็แนะนำให้ซื้อมาตลอดแล้วก็แนะนำให้ถือยาไปเป็นปีปีหน้าไหมเนี่ยปีหน้าได้ไหมคะได้ค่ะมีถามปีหน้าด้วยได้ปีหน้าได้ปีหน้าเพราะจริงๆมันจะเข้ามาปี62แหละเพราะนั้นคุณถือไว้อีก2ปีก็ได้นะค่ะไม่ถึงว่าไอ้ตัวรายได้ก็ตัวเข้าปี62เนี่ยเพราะนั้นคุณจะถือ2ปีก็ได้อัปเดตเซปเร่ค่ะเซปเร่มีอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมีคนถามเยอะหลายเจ้าแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะอ๋อมันย่อลงมาอ๋อเซปเร่ต้องบอกประวัติก่อนนะครับเดี๋ยวยกให้ผมอีกนะฮะเราก็แนะนำให้ซื้อมาตั้งแต่29นะฮะ20ครั้งแรก28บาทเสลึงแล้วขายไป30นะเราก็กลับมาซื้อใหม่นะครับแล้วเราก็ให้แนวต้านไว้ที่นะครับประมาณ34นะครับแล้วก็ต้องขายไปคือแสดงว่าเราเล่นไป2รอบละนะฮะรอบนี้ย่อลงมานะครับย่อลงมาแล้วก็ต้องดูนะครับการปิดครั้งแรกก่อนต้องไม่หลุด30.50 บาทปิดนะครับปิดสิ้นวันตอนนี้30.25ใช่ไหมครับก็ถือว่ายังไม่สิ้นวันนะฮะดูจากวอลลุ่มก่อนวอลลุ่มลดไหมนะฮะวอลลุ่ม48 ล้านถ้าวอลลุ่มตอนบ่ายทั้งวัน100 ล้านหรือ70 ล้านหลุดก็ไม่เป็นไรนะครับดูอีกแนวหนึ่งนะครับแนวต่อไปคือ28.75 บาทนี่ห้ามหลุดเป็นจุดสต็อปลอสนะครับนะครับคือบอกได้แค่นี้แต่จะถามว่าแล้วจะต้องทำยังไงแล้วแต่คุณนะเพราะว่าการแนะนำบอกไปล่วงหน้าแล้วว่าจะแถว3.4-3.50 อะไรเนี่ยเป็นอะไรนะครับเป็นแนวต้านสำคัญนะครับซึ่ง3.50เป็นแนวต้านสำคัญนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องขายก่อนนะฮะโอเคจำลองนั้นนะครับอย่าตกใจนะครับเป็นหุ้นพื้นฐานดีนะครับค่ะส่วนทีเฟกหน่อยไหมเชิญค่ะทีเฟกเราแนะนำไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นว่าเช้าก็คงน่าจะมีนะครับน่าจะมีการย่อให้เราได้ราคาสวยกว่าเมื่อวานนะก็มีจริงๆนะครับถึง8.67นะครับ
ยังเป็นย่อรองแล้วก็เล่นจบในวันอยู่นะครับสำหรับคนที่มารองข้างบนนะฮะส่วนคนที่รองมาจากข้างล่าง 1.71 1.77 ก็ยังอยู่เฉยๆได้อยู่นะครับถ้าจะลุ้นการผ่านทำนิวไฮของรอบนี้ส่วนทองคำก็ยังเหมือนเดิมอยู่เห็นมีถามมาเหมือนกันทองคำนะครับผมดูนิดนึงนะครับทองคำก็ต้องเฝ้าละผมสรุปว่าต้องเฝ้านะครับเฝ้าละว่าจะเบรกฝั่งไหนนะฮะต้องขอให้เฝ้าละนะครับจะเบรกล่างหรือเบรกบนนะฮะไซด์เวย์มา 7-8 วันละแล้วก็แพทเทิร์นก็ยังเป็นปรับฐานอยู่นะครับปรับฐานอยู่นะฮะผมคิดว่าถ้าเห็นกระแทกลงไปข้างล่างแรงๆไม่ใช่ฝนลดช็อตนะฮะเป็นการรอรองแถวแนวรับสำคัญนะครับที่ประมาณ 1251 นะฮะถ้ากระแทกลงไปข้างล่างนะครับแต่ถ้าเบรกบนเนี่ยเบรกบนไปเนี่ยก็จะไม่เบรกแรงนะจะค่อยๆขึ้นแพทเทิร์นแบบนี้ค่ะนะครับก็คงหมดแล้วเนาะหมดแล้วครับท่านที่ตามกันนะฮะตลาดไซด์เวย์นะครับอย่าคิดเลยมากนะมันก็มีขึ้นๆลงๆในกรอบขึ้นลงๆใช่เดี๋ยวถึงเวลามันก็มาเองแหละอีกเอาทำนายว่าอีกสัก10วันนะก็จะได้10วัน15วันน่ะเดี๋ยวทำนายเดี๋ยวไปเจอเทพแล้วพี่โอเคครับฝากสามเทพด้วยว่าพูดจะขึ้นวันไหนนะครับภาพใหญ่จะขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็ขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณนิพนธ์สุวรรณประเสริฐนะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะฮะก็เป็นช่วงปรับฐานนะฮะแต่ว่าเป็นทางขึ้นนั่นเองนะสำหรับนักทุนที่มองทางด้านเทคนิคส่วนพื้นฐานนักทุนก็พอเห็นเรื่องราวภาพรวมเศรษฐกิจไทยแล้วว่าจะเกิดอะไรนะฮะในช่วงปลายปีและต้นปีหน้าก็กำลังซื้อในประเทศจะสะพัดกันหรือเปล่าจากนโยบายของภาครัฐในตอนนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ติดตามในช่วงของท่านเทพคำนวณต่อเนื่องเที่ยงนะฮะส่วนข้อมูลต่างๆในตอนนี้นะคะนักทุนก็อย่าลืมนะสำหรับเรื่องราวรายละเอียดการแถมความรู้มีคนถามพี่มอนงาน25มีแถมอะไรไหมมีแถมเรื่องราวของความรู้วันที่18นั่นเองนะคะท่านที่ได้รับ SMS แล้วนะให้ท่านนะคะยืนยันว่าจะเข้าร่วมงานในวันเสาร์ที่18หรือเปล่านะฮะก็ให้แจ้งภายในวันนี้นะคะค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุนกันนะฮะเดี๋ยวเราต้องลาคุณผู้ฟังนักทุนในช่วง FM 97ตรงนี้ก่อนนะแล้วเจอกันในช่วง Facebook Live นะคะสวัสดีค่ะ